ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมในครอบครัว3ศพนะครับคดีนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม call center ที่มาหลอกกลุ่มผู้เสียชีวิตให้โอนเงินไปให้วันนี้ตำรวจควบคุมตัวกลุ่มบัญชีม้าได้3ถึง4คนครับจับได้ที่ชายแดนไทยในจังหวัดสระแก้วนะครับขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะประสานไปยังฝั่งกัมพูชาครับเพื่อจับกลุ่มcall center ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่นั่นตำรวจคุมตัวหญิงอายุ19ปีเป็นชาวตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับเป็น1ใน5กลุ่มผู้ต้องหาแก๊ง call center ที่ออกหมายจับก่อนหน้านี้หลังถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการที่หลอกเงินครอบครัวที่เกิดเหตุฆาตกรรมเสียชีวิต3ศพในจังหวัดสมุทรปราการครับถูกคุมตัวที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากการประชุมคลี่คลายคดีที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกว่าการสอบสวนทำให้ทราบถึงฐานปฏิบัติการของกระบวนการหลอกเงิน call center ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่กัมพูชาเพื่อประสานตำรวจฝั่งกัมพูชาให้เข้ามาทลายฐานปฏิบัติการครับเฉพาะ call center เนี้ยนะอยู่ที่กัมพูชานะครับวันนี้เราพอทราบพิกัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะประสานกับท่านผบ.ตร.กัมพูชานะครับนะเพื่อจะเข้าไปเอาหมายจับแล้วไปเอาตัวผู้ต้องหานะก็จะมีทั้งชาวจีนนะชาวกัมพูชาเองนะครับในกัมพูชาตำรวจออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center แล้วรวม11คนฐานความผิดตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 2-3 คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะทีนี้ลองมาดูกราฟิกนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงวิธีการหรือกระบวนการของขบวนการ call center นะคะผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยค่ะเป็นบัญชีม้าแถว1แล้วก็แถว2เป็นคนทำหน้าที่ตระเวนกดเงินออกมาจากตู้ ATM ที่อยู่ในประเทศไทยตามแนวชายแดนกลุ่มนี้มีทั้งหมด6คนกดเงินออกมา16ครั้งจำนวน 900,000 บาทจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะถือเงินสดข้ามประเทศไปส่งให้กับหัวหน้าขบวนการ call center ที่ฐานปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาโดยมีคนไต้หวันเป็นตัวการใหญ่แล้วก็มีคนกัมพูชาคนไทยเป็นลูกทีมคอยหลอกเหยื่ออีกต่อนึงค่ะคนที่กดฝั่งนู้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 5-6 คนกดหน้าด้วยมีอยู่9มีอยู่ 5-6 คนที่กดหน้าด้วย ATM นะครับในไทยครับไปทั้งหมดเลยครับยอด 900,000 กว่าแล้วส่วนหนึ่งก็ไปทางคริปโตนะครับเดี๋ยวเราไล่ต่อเขาบอกไหมครับไปทางคริปโตเนี่ยท่านรองสามารถที่จะแกะรอยได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราไล่จากบัญชีได้นะครับว่าเงินไปไหนแต่สำคัญนะครับคือเราต้องไปแตะ call center ตัวนั้นให้ได้ก่อนวันนี้เราทราบแล้วว่าพิกัดอยู่ไหนนะครับนะเดี๋ยวขอเวลาทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ผมจะส่งชุดทำงานไปผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวนี้เกิดเหตุฆาตกรรมในครอบครัวแล้วก็รู้ว่าเงินที่ไปกดจากตู้ ATM เป็นของครอบครัวนี้ครับส่วนแอปเงินกู้ออนไลน์ยืนยันครับอันนี้ผู้ต้องหาสารภาพเองว่าไม่มีอยู่จริงเป็นแค่กลวิธีในการหลอกผู้เสียหายของขบวนการนี้เท่านั้นซึ่งก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับตำรวจมั่นใจครับว่าคดีนี้จะสามารถจับตัวการใหญ่ได้ซึ่งก็จะสามารถขยายผลไปยังคดีอื่นๆที่ถูกหลอกไปก่อนหน้านี้ด้วยส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นสามีตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับล่าสุดย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะครับส่วนมูลเหตุเรื่องของการถูกหลอกผู้ต้องหาก็สามารถแถลงชี้แจงต่อศาลได้